พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไปดินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญเชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าทางสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอวิทยุ FM ละพูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25 บ้านป่าซางอินทขินวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุวัดน้ำบ่อหลวง 89.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันป่าตองเมตตาในหลวงพ่อท่านพระครูธรรมาภิรมย์ท่านเจ้าอาวาสและท่านผู้อำนวยการวิทยุแห่งนั้นตลอดจนท่านอาจารย์จำรัดผู้ดูแลสถานีเช่นเดียวกันเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดลาดดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทวัดจังคำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรหือบรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วก็พินิจพิจารณาเอาสิ่งที่มันเป็นสาระที่เป็นมังคละกับตัวกับตนเดินทางชีวิตสู่จุดประสงค์และเป้าหมายของเฮาท่านทั้งหลายไปตามลำดับลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพและประสิทธิภาพของตัวตนเฮาทุกคนทุกท่านพร้อมแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัฏฐิปันโนภะคะวาโตสาวะกะสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็โยขันแก้วสามโกฏากเนอนามามิพุทธังกุณาสาคารันตังนามามิธรรมังมุนีรายะเตสีตังนามามิสังฆังมุนีรายะสาวกังอัจจโยโนพันเตอัจจคมายะถาปะเลยะถามูระเหยะถากุสะเลเยมะยังพุทธาธรรมาสังฆาสังฆเตสุติรัตเนสุอาทิเทวาปจุปเนวาอาวิวายาธิวาระโหวากะเยนะวาวาจายะวามนาสาวา ปะมาตังวาการะวังวากาสิมหาติสวายะถาธรรมังปฏิกโรมาเตสังโนพันเตพุทธาธิรัตนาตยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยะโตปฏิคันหันโตข้ามันโตสัพพังโตสังอายติงสังวริสามานาปุเนวังกริสามา
สันจิจะโทสังอสันจิจะโทสังสัพพังโทสังขามันตุโนเอาละต่อไปก็ทั้งอกทั้งใจอาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์ตลอดจนคุณผู้มีอุปการะคุณที่จุนเจือช่วยเหลือตนตัวเฮาแต่ละคนแต่ละท่านเป็นลำดับไปเนอโอกาสาโอกาสาข้าพระเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเทพยดาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบหกของชั้นฟ้าสุราไรตลอดลงมาผู้เขาเขาตลอดลงมาถึงภูเขาเหล่ากาภูมิสถานบัดวาอารามที่อยู่แห่งข้าพระเจ้านี้บ้านจองหอเฮือนที่อยู่ที่อาศัยข้าก้าไข่คานขึ้นล่องต้องเตียวตลอดยนยานยนพาหนะที่เฮาเหล่าเจ้าข้ากระทำความเป็นกันมาล้วนแต่โดนดีวิเศษอยู่มาประจำมาโพปักหาสารยังโพยภัยอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกขอบขันธาสันดานแห่งข้าพระเจ้าขึ้นได้สมหวังตามความปรารถนาทุกประการเถอะสเคกาเมจลูเปคิลิสิกาลตะเตยันตริเควิมาเนทิเประเทจคาเมตารุวันนาคาหะเนเคหาวัตุมิเขเตภูมาจายันทุเทวาจาระธระวิสเมยะขาขันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุอุกาสาอุกาสาข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาพระคณิกาสมาธิพระอุปจาระสมาธิพระอัปปนาสมาธิโลกุตตรธรรมเจ้าดวงผาเสดันบังเกิดมาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งแรกแต่พระอัญญาส่วนดัญญาเจ้าโนมาตราบเท่าถึงสังฆสมุทติในกาลบัดนี้ขอคุณนั้นจงเสด็จลงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารคณะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5แห่งข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาตินาคาโลกกุสันโธข้าพเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาพระคุณแห่งพระพุทธเจ้ากกุสันโธผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือหัวแห่งข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาตีโมกาโลโกนาคมโนข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระโกนาคมโนผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือหน้าผากแห่งข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าแต่ยังสุขังพลังพุทโธโสภะคะวาติพุทธกะโลกัสสะโปพุทโธคาพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระพุทธเจ้าองค์จึงขอพุทธอาราธนาเอาคุณแห่งพระกัสสะโปผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือใบหูทั้งสองซ้ายขวาแห่งข้าพระเจ้าขอเฮข้าพระเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าแต่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาติสาคโรสีสกยามุนีข้าพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระสีสกยามุนีผู้เป็นเจ้าจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่เหนือในตาทั้งสองซ้ายขวาแห่งข้าพระเจ้าของข้าพระเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาติกาเมสุขาพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระพุทธเจ้าองค์ชื่อว่าสมณะโคดมจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวารโสตทวารคานาทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5แห่งข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าสยังสุขังพลังพุทโธโสภควาติเสด็จสังธรรมเมฆาพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่งพระธรรมเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจงเสด็จลงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารในขันธ์ทั้ง5แห่งข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังสุขังพลังพุทโธโสภควาติสาวกสังโฆคาพระพุทธเจ้าจะขอโอกาสอาราธนาเอาคุณแห่ง
พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้ามากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ท่านเถพระเวณีพระปิติธรรมเจ้าดวงผาเสดันบังเกิดมาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งแรกแต่พระอัญญาโกณฑัญญาเจ้าโนมาตาลาภเล่าถึงสังฆสมุทรในกาลบัดนี้ขอคุณนั้นนั้นจงเสด็จลงมาบังเกิดในจักรุทวารโสตทวารคณะทวารจิวหาทวารกายะทวารมโนทวารในขันธ์ทั้งห้าแห่งข้าพเจ้าของข้าพเจ้านี้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เสมอเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใส่ยังทุกขังพลังพุทโธโสภะควาตีพุทธังอรัตนังกโรมิธัมมังอรัตนังกโรมิสังฆังอรัตนังกโรมิปิตามาจาระมัตปิตามาตาจาริยังอรัตนังกโรมิสัพพะเทวายสีมหาพมามหาอินทรามหาคุณาอาราธนังกโรมีธรรมสวนาการโอายัมปทันตาธรรมสวนาการโอายัมปทันตาวนโตเทวราชาดูกาลาพญาอินทาเทวดาทั้งห้าตนคือพญาทัตระธาตนทักษาญาติสักวันออกอันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กันทัพพะทั้งหลายอันมีหมู่กันทัพพะมากทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชุตนและทัดนั้นมาพญาวิรุณหาตนอักษาทิสาคัมไตอันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่คุมพันธะทั้งหลายอันมีหมู่คุมพันธะทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงจุตนและทัดนั่นมาพญาวิรูปคาอันหักษาติสากรรมวันตกอันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายมีหมู่นาคทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงจุตนทัดนั่นมาพญาคุเวละเวสุวรรณราชาอันอยู่หักษาติสากรรมเหนืออันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอันมีหมู่ยักษ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอตนย่อมมีชื่อว่าอินทาเสียงโจตนทัดนั่นมาปิโยปัญญาอินทาธิราชตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายหักษาตนกินสองสวรรค์จันทร์ว่าคือจาตุมหาราชิกาและตาวติงสาตนเป็นหัวนั่งสุจาดา และอาสุรากัญญาในกาลบัดนี้หมายมีสมณะสัทธาพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทอันอยู่ในที่นี้วัดช้างคำแห่งนั้นก็จึงจะได้น้อมนะจึงได้ข้าหมวดน้อมนำมายังปฏิปฏิบัติบูชาและอันเขาน้ำโภชนะอาหารนั้นเป็นเครื่องขีญาธรรมสวนานิสงมาท้าถังไหวกังกองสองหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จำลงหมายเพื่อกลายเป็นนาทิวิกาโคโหสิกามราธนาเทวดาทั้งห้าตนมีพญาอินทาธิราชเป็นตนเป็นประธานจุงเสด็จมาโดยที่พระราชาวิมานแห่งตนมาสามพีทักหักษาภูปักหักษาคุ้มครองหักษาเจอเอาเทวดาหันทักษานังตนตัวแห่งพระเจ้าเจ้าเงินเจ้าคำเจ้าแก้วเจ้าแหวนเจ้าสินทรัพย์มั่งมุนที่เศรษฐีใจบุญนายทุนเจนีมาช่วยสร้างมาช่วยพัฒนาวัดวาศาสนาเสียงจุติคือปราศจากโรโจรภัยมนุษย์ภัยราชภัยมนุษย์สภัยโรกันตรภัยสิทธาตุอุณาเป็นทนหือใดอยู่ทีคาอายุมันยืนยาวจำเริญไปด้วยเป็นไปอยู่วันจูญาเม่นกระทำกรรมอย่างใดก็ดีขออุดมสมฤทธิวิรุณหาออกบานขึ้นกว้างขวางเพชรตาระสุวัจจะอนิยมังกะละ แก่ตนแก่ใจไปอยู่เนี่ยจุปการนั้นจุงจักมีเที่ยงแท้ดีลีธรรมสวนากาโลอายัมพทันตาธรรมสวนาการโออายัมพทันตาธรรมสวนาการโออายัมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิสรณกัมมานังปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กามิสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัจจะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิภควุตโตสัพพัญโยทะยานโอธัมโมโรคุตตโรนวะสังโฆมัคคะปะระโทจะอิเจตังรัตนะทะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนภะคะวาโลกะวินาสนังนะโมทาติหารังอากาสินะโมพุทธายะนะคือทวารโมบันดาลือปากโคตรพูดกำหนดถือแน่วแน่ท้าอย่ามืดมิดและมอมัวยะอยู่บนหัวเปิดโลกะวิทูกายะโมยะอโคหามัสมิงโลกัสสะอุอามะสหจินตามหาจินตามนุสาจินตาเทวนาภูริสาจิตังราชาจิตังพระมโนจิตังพระมณีจิตังอราคาจิตังคุสาจิตังคุโนจิตังไปยะโคจิตังไปยะคาจิตังอิทิจิตังสัพพามนุสาจิตังสัพพสัตตาจิตังสังวรายามาเอหิอาคาจายะอาคาจายิอิทิมามะเจตสาธิชิวหายะเมธุวังวาจังชิวหาวยันติสัตตังสุตวาปิยะนุนาปิยะเยวัตถุวะเทสะมังมังนาสีนาหานาโซนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปามาโนพุทโธอัปปามาโนธัมโมอัปปามาโนสังโฆพุทโธเมนะโธธัมโมเมนะโธสังโฆเมนะโธอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารทิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควตีสวาคโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิทัพโววินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจฉิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจฉิปฏิปันโนดิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิทัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริภูริสาอยู่คานิอัฏฐภูริสาภูคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชรีกะรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสะเตภาหุงสหัสสะมะภิเนเมตัสสาวุทันตังคลีเมฆรังอุทิตโคระสาเสนมารังธานาธิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังครานิมาลาธิเลกามาปิยุชิตาสะพระติงโครัมปนาระวะกะมะกะมะทัตตยะกังกันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังครานิอุคิตาคาคามาติหัตถสุธานุรันตังทาวันติโยชนะปาถังคุริมาระวันตังอิทิพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมาติสัจจกวาทาเคตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทาภูตังปัญญาปฏิปจาริโตชิตวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุเตยะมังคารานินันโทปนันทะ
ผู้ชาคังวิผู้ทางมหิถิงผู้เถนะเถระผู้ชเกธรรมาพยันโตอิทูพระเทสวิธินาอิตาวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุเตชยมังคลานิทุกขหาทิทิผู้ชเคนะสุทัทหันถังพระมังวิจุติจุติมิธิภกาพิธานังญาณาคเทนะวิธินาอิตาวามุนินโทตันเตจสาภาวะทุเตชยมังคลานิเอตาภิพุทธชยมังคละอาทาคาถาโยวาจันโอทินาทิเนสารเทมตันติหิตวานาเนกะวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิคมายะนาโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายะสัพพานินังปุเรตวาปารมีสัพพะโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะสัจวัจเจนะโหตุเตจะยะมังกลังยายันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังถวงวิเชโยโหหิเชยะสุเชยะมังคะเรอภาราชิตาปัลลังเกสีเสปทาวิโภคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอคัพโดปโมตติสุนัขตังสุมังคะรังสุภาพตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตยาสุจีทังพระมาจาริสุปัทคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกัมมังปณิทิเตปัทคีนาปัทคีนานิกัตวานาราพันธะเถปัทคีเนอหังสุขีโตโหมิอหังอเวโลโหมิอหังอภยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขียตานังปาลิหารามิทัสสะสุสิสาสเปสตาอเวราหุนตุอภยาปจาหุนตุอนีคาหุนตุสุขียตานังปาลิหารันตุข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมกิจการงานเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งหลายจงมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของข้าพเจ้าทั้งเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญเอาละญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังการสั่งว่าสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยจัดรายการได้สักแป๊บหนึ่งพอดีเครื่องมันดับเนาะเครื่องมันดับเพราะว่าไปตามสภาวะการใช้งานก็ต้องตั้งใหม่ห้องหาเจ้าหน้าที่ประจำเปิดเครื่องทำไมก็ยับร่วม10นาทีก็ต้องขอสุมาอภัยบรรดาญาติโยมได้ฟังกันต่อเนาะรายการเสียงธรรมรับอรุณเมื่อวันที่14 15 13 14เนาะเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อไปงานร่วมบำเพ็ญกุศลศพงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอนุชิตศาสนาทานสวัสดิ์ถาวรธัมโมอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอดีตเจ้าวาดวัดผาอ่าง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งวัดผาอ่างนี่ก็เป็นวัดเก่าวัดแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นวัดหัวเมืองเนาะก่อนจะเข้าสู่หัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดินทางเข้าไปทางแม่เสลียงไปทางแม่ลาน้อยไปทางขุนยวมเนาะผ่านไปเป็นลำดับไปถึงก็ออกวิวัฒน์เฮานี่ประมาณ11โมงไปร่วมงานในฐานะที่พระครูอนุชิตศาสนาทานอันสวัสดิ์เป็นพระมหาปริญญารุ่นน้องแต่ว่าอาตมาภาพเป็นมหาปริญญารุ่นก่อนเพิ่นน้อยหนึ่งแต่อายุเพิ่นนักถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลมีความพร้อมในการก่อสร้างห้างแผงเผยแผ่พัฒนาคืนวันที่13นี่คืนสุดท้ายท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุมนศาสนกิจเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์อัฏฐวรรค8รูปสวดอภิธรรม7คัมภีร์และเสร็จแล้วก็มีครูบาอาจารย์ไปเป็นเจ้าภาพร่วมกันหมายมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าคณะอำเภอเสมิงท่านเจ้าวาดหลายๆวัดพระบัณฑิตรุ่นพศกศรุ่นที่1ไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็ร่วมทําบุญกับเพิ่นร่วมเอาปัจจัยถวายเพิ่นหลังจากที่ญาติโยมหอมกันมาก็เอาปฏิทินไปเอาอันได้สวดมนต์สีขาวไปเนาะตลอดจน
เข้าแตนพี่น้องทางสันทรายฝากถวายมาเอาพระใจถวายไป 2,000 รวมทำบุญกับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเสมิงจาก 1,000 เป็น 3,000 ก็ได้แสดงความเคารพต่อสรีระร่างสังขารครั้งสุดท้ายนะคนเฮาก็มีวันเกิดวันแก่วันเจ็บวันตายเหมือนกันหมดเสร็จเรียบร้อยก็สวดมนต์แผ่พายยายบุญเรียบร้อยวันที่14มาเจ้าก็ที่4ปลายที่5ก็ออกจากที่พัก6โมงก็ออกจากที่พักมาถวายความเคารพอำลาต่างคนต่างไปอยู่ทางหน้าท่านก็ไปทางหน้าของท่านไปดูสัมปรายภาวะของท่านพระครูก็คงจะนำตัวนำตนรับส่วนบุญส่วนกุศลหาผู้รับทราบอาตมาภาพขอโทรศัพท์หากัลยาณมิตรที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนชื่อภูพันธ์กุสุพันธ์กุสาวงเป็นมหาปริญญาเหมือนกันแต่ท่านมีภาระธุระไม่ได้มาพบปะกันก็ไปพักที่วัดม่อนตะแลงเนาะของคุณโยมซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเป็นญาติพี่น้องครับคนขับรถก็ไปพักที่นั่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าได้รับความการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าภาพผู้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนทั้งนี้ทั้งนั้นเสร็จจากท่านมาก็ไปกินไปทานอย่างหลายๆอย่างแวะอันแวะนี่เท่าที่จะแวะได้เสร็จแล้วก็ต่อออกไปอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมา6โมงปลายเนาะอำลาปีหน้าก็จะได้ไปตรวจข้อสอบตรงนั้นไปร่วมงานทำบุญฉลองศาลาใหญ่ของวัดพระธาตุดอยกองมู ก่อนระยะทางพิสูจน์มาเนาะการเวลาพิสูจน์คนบุญกุศลก็ภัยทำก็ภัยได้อันนี้ทายนามไปทำร่วมทำบุญกันมาเอาบุญมาฝากคือบรรดาญาติโยมได้ทราบเพราะฉะนั้นได้ร่วมทำบุญกันตะวันเรียบร้อยเสร็จจากท่านมาก็มาฉันข้าวงายที่ข้าวมันไก่สงขลาอำเภอปางมะผ้าซึ่งคนยมแถวเป็นพี่น้องสันกำแพงถวายการต้อนรับถึงข้าวขาหมูถึงข้าวมันไก่พร้อมดังกันระยะนามิตรไปตัวกันไปร่วมไปรับประทานอาหารเช้าตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปพอบ้านเพื่อนๆได้ก่อสร้างบ้านไปเหยียบที่บ้านที่จองที่หอที่เงินเพื่อนก็ถือว่าเป็นมงคลครับเพื่อนเนาะเอาวัตถุมงคลคือพระหลอดละปูนหม้อผู้เพื่อนครับภรรยาของเพื่อนคนละองค์ก็เดินทางจากหันมาก็มาอำเภอปายแวบเข้าไปตังอำเภอกันระยาไปแวะที่น้ำพุร้อนเนาะแวะที่น้ำพุร้อนแล้วก็ไปแวะบ้านคุณโยมท่านนนท์เนาะครับกู้ข้างเพื่อนเพิ่งก็ถวายพระทหารเพนตรงนั้นเสียจะหันออกจากอันกัลยาณวัฒนามาก็เข้ามาทางสะเมิงมาซื้อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่บนดอยนี่กิโลอย่าง200ปลายมี250 260 100 130ก็มีเพราะว่ามันจากสวนเลยก็ปีนี้เพิ่นว่าเจ้าของสวนเพิ่นยังแขวนน้อยราคาดีเนาะซื้อแล้วเสร็จจะเอามาถวายครูบาอาจารย์แล้วก็มาแจกจ่ายกันกัลยาณมิตรที่เพิ่นไปมาหาสู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าได้ไปถึงสถานที่ดอย 30,000 อำเภอกัลยาณวัฒนากิโลนึงก็เสร็จเรียบร้อยซื้อจำนวน1 2 2ถัง3ถังเนาะเสี่ยงไปปัน600กว่าบาทตั้งแต่เกิดใหญ่มานี่ก็ได้ซื้อสตรอเบอรี่แพงที่สุดก็คือ3ถังเนี่ยครับแถม1 1กล่องเนาะ 1,600 กว่าบาทอันนี้ก็เป็นผลเฮาว่าบันทึกจารึกไว้ใน อุดมคติหรือวิจารณญาณว่าใครใดคนเมืองเฮานี่โดยมากจะจ่ายบ่ค่อยจะจ่ายสตางค์กันนะหรือว่ากินไปเนาะมันก็ตึกแค่คอเนาะอันนี้ก็รับประทานอาหารรับประทานไปก็จะไปแจกจ่ายถวายครูบาอาจารย์ที่มีความเคารพกันอยู่สักเล็กสักน้อยอันนี้มาไปจากสวนสตรอเบอรี่ที่ดอย 30,000 อำเภอกันระยายวัฒนานี่นะถ้าบ่มีบุญบ่มีวาสนามีบารมีนี่บ่ได้เข้าไปนะจุดๆนั้นเพราะมันอยู่ไกลหูไกลตาเนาะเป็นทางผ่านเป็นทางที่ว่ารู้สึกว่าหนทางที่ว่าไกลจากความเจริญอยู่ประเดี๋ยวนี้มันก็ความเจริญกำลังคืบคลานไปก็กายวัดจันทร์เหมือนกันเนาะอำเภอกันระยามันทะลุไปถึงอำเภอปายวะนะ
แต่หนทางถือว่าเป็นหนทางคอนกรีตเป็นช่วงเนาะเป็นหนทางที่เฮาท่านทั้งหลายได้เคยไปทางวุ้นไปเอี่ยวหาบ้านญาติพี่น้องถ้าส่วนมากก็รถเครื่องเนาะรถชัปเปอร์รถที่เพิ่นเสียงดังๆน่ะรถมอเตอร์ไซค์การเป็นแสนสองแสนน่ะมันจะไปกันทั้งพุ่นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งพี่เข้ามาทางเสมิงกายใบคุณยายบุญนำนี่เพิ่นบ่ได้อยู่เพิ่นมาทางลำพูนแต่ว่านี่ก็เป็นวันศีลวันพระโดยก็มาถึงก็ฉันน้ำฉันน้ำอุ่นน้ำหยังโกวันตินแล้วก็พอดีแต่ว่านี่แจ้งรายการที่เวียงหนองล่องนี่เพิ่นชัดรายการอาศัยเทพเนาะเมื่อคืนนี่เขาก็ฉันยาแล้วก็จะพักแล้วเนาะเพราะวันนี้ก็มีงานหลายที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ทางในเมืองละพูนก็งานวันอายุวัฒนมงคล70ปีอดีตพระท่านหลวงพ่อท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์อาตมาภาพนี่ก็จะไปงานบำเพ็ญกุศลศพคุณจำรัดพันป่าซึ่งเป็นญาติโยมอุปถัมภ์วัดช้างคำนี่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสแรงเนาะวันพฤหัสเมื่อแรงก็ถือว่าได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่ฮักของครอบครัวพันป่าทัดนั้นมาก็ฉันเพลแล้วก็ทำพิธีศพแล้วก็จะมาได้เข้าไปปราจ้าจะเดินทางไปวัดป่าป่วยเสร็จแล้วก็จะไปหอมศพบ้านอย่างก็สถาวัดคุดไปรุวันนะน้ำย้อยเนาะคนได้คุณโยมแม่จำเนาะคนได้สูญเสียลูกเต้าเราหลานได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่ฮักตวาก็จะบำเพ็ญกุศลศพประชุมเพลิงวันอังคารที่จะถึงนี่ก็ถือว่าจะไปหอมเบิ่นเนาะวันที่16นี่ก็มีงานประชุมโดยงานเป๊กทูเจ้าที่วัดสะพุงน้อยโดยเนี่ยเป็นงานที่ไปมาหาสู่ขึ้นสู่ลงหาเฮาก็ไปร่วมแสดงความมีน้ำใจพ่องต่อท่านทั้งหลายที่ล้มหายตายจากฉะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราได้สร้างบุญบารมีวันที่20ถึงวันที่28ก็จะเดินทางไปกรุงเทพก็คงจะลารายการหลายวันอันนี้ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมที่ฟังรายการกันอาจจะได้เป็นฟังเทพเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราช่วยกันประคับประคองกันไปได้ก็ช่วยกันไปเท่าที่จะช่วยอยู่ไปไหนมาไหนเมื่อยังมีแรงได้ถือว่าเราท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมพระเจ้าประสงค์ก็ทำหน้าที่ของพระเจ้าประสงค์ญาติโยมก็ทำหน้าที่ของญาติโยมต่างคนก็ต่างมีจุดประสงค์และเป้าหมายเหมือนกันหมดเนาะจุดประสงค์และเป้าหมายเหมือนกันหมดซึ่งก็เอาทุกคนได้เกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคนอยู่อย่างมีคุณวันเวลามันผ่านไปหมุนเวียนไปตามจักรราศีบ่ได้ฮือเฮาบ่ได้ฮือโตดไม่ได้ฮือคุณไม่ได้ฮือโทษแก่ผู้ใดเป็นการเฉพาะเจาะจงคงเป็นไปตามวาระสภาวะของมันวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แก่บุคคลหรือหมู่คณะเพราะเป็นมันเป็นเพราะน้อมนำเอาพฤติกรรมของตนหรือของกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องวันคืนจึงมีความหมายคล้ายครับเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของบุคคลก็ปัจจัยจนถึงกับกำหนดว่าเป็นความเจริญหรือความเสื่อมในวันเวลานั้นๆในวันคืนที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปนั้นเมื่อกำหนดเอาบุคคลไว้ไปเกี่ยวข้องโดยมีตนเป็นจุดศูนย์กลางย่อมฮือถึงความดีใจและความเสียใจปะปนกันไปก็คือถ้าในขณะใดประสบกับความสำเร็จหรือความสมหวังในชีวิตย่อมฮือผลเป็นความสุขใจแม้เพียงระลึกถึงก็ยังเป็นความปราปลื้มฮือปรากฏขณะเดียวกันก็วันคืนเช่นกันซึ่งประกอบไปด้วยพฤติกรรมของคนเฮาแต่ละคนแต่ละท่านเดินทางชีวิตมาถึงวันนี้แล้วก็จำเป็นจะต้องเดินทางชีวิตไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปเฮาก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านคือมันไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่เฮาวาดเฮาหวังเอาไว้ตามที่เฮาคิดพินิจพิจารณาถ้าเฮาเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติก็ถือว่าเฮามีจุดที่จะเดินทางชีวิตไปถึงจุดประสงค์และเป้าหมายที่เฮาวาดเฮาหวังเอาไว้บ่มีลักเนาะทำมาอย่างบ่มีลักเกณฑ์ลักการลักแหล่งลักธรรม
ก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายไขว้เขวไปตามสภาวะการอันจะพึงได้อันจะพึงมีถ้าเรามีลักในการเดินทางชีวิตเราก็สามารถเดินทางชีวิตไปได้ตามที่เรามีความวาดความหวังเอาไว้จะใกล้จะไกลจะน้อยจะใหญ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้และก็ทำให้ดีถ้าเราบ่มีลักยึดลักประพฤติก็จะทำให้เราท่านทั้งหลายไขว้เขวอย่างที่ว่านั่นแหละบางเถื่อบางครั้งบางโอกาสบางเวลาเราบ่มีลักในการที่จะต่อสู้ก็จะทำให้เราท้อแท้ท้อถอยในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเราคือแหล่งแห่งการทำดีและทำชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นเรือนใจวันคืนย่อมมีความหมายเฉพาะโดนมากเลยทีเดียวทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนและ ตรัสเตือนให้ระลึกนึกถึงคุณค่าของการเวลาล่วงไปเอาชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะมองหันว่าบ่ได้ล่วงไปบ่ได้แต่ได้คืนกินชีวิตของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไปตัวจึงตรัสเตือนให้ระลึกนึกถึงเสมอว่าวันคืนล่วงไปเท่าทำอะไรอยู่ดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เมื่อ2560ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันมีความหมายคือวันที่เราท่านทั้งหลายเคยได้รับการฟังหรืออาจจะได้อ่านเกี่ยวกับโอวาทปาติโมกข์อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นวันสำคัญที่จะผ่านไปทางหน้าก็คือเป็นวันเพ็ญกลางเดือน3ก็คือวันมาฆบูชานั่นแหละที่จะถึงไปทางหน้าวันนั้นเป็นวันที่ยุคแห่งพุทธกาลเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีการประชุมคับสาวก 1,250 องค์พระสงฆ์นั้นพ้นเป็นพระอรหันต์พระสงฆ์ทั้งนั้นร่วมได้การอุปสมบทด้วยทูตเจ้าพระพุทธเจ้าด้วยนั้นเอภิภิกษุอุปสัมปทาเป็นวันกลางเดือน3ซึ่งก็ เป็นวันมาฆะมาสพระจันทร์เต็มดวงที่ทุกคนทุกท่านก็เคยได้ห้องกันมาเพิ่นแสดงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาว่าการเพิ่มพูนความดีมาทำความชั่วการเพิ่มพูนความดีการทำชีวิตของตนให้ผ่องใสแสดงถึงวิธีการประกาศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นลำดับมาว่าเป็นวันที่ศาสนิกชนได้ทำการสักการะบูชาได้ทำกันมา2565ผ่านไปนี่เขาก็ยังทำกันอยู่นักแน่นกันอยู่ในน้อยๆก็ถือว่าเขาตั้งเป็นลักษณะของการเปิดเฮาว่าปลดปลงปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ถือไว้ก่อนนักหน่อยนักก่อนนักกิ่งกำพืชยิ่งก่อนนักตัวก็คือการอบรมเป็นลำดับสักกายทิฏฐิความหันว่าเบญจขันธ์เป็นตัวตนเป็นเหตุที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นโดยลักษณะหมายถึงว่าความหันที่เป็นไปโดยกำหนดเอาตนเองเป็นศูนย์กลางมุ่งเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่เอาความพอใจของตนเป็นเกณฑ์โดยบ่ได้คำนึงถึงผลกระทบอันจะพึงมีแก่ผู้อื่นยึดเป็นเกาะแนวทางผลประโยชน์และพวกพ้องของตนจะได้รับตกอยู่ในลักษณะของความหันแก่ตัวทั้งนั้นเพราะเกิดความรู้สึกว่าตัวเฮาของเฮาความหันชนิดนี้เป็นภัยต่อสังคมสังคมแห่งการบ่าเสียสาระนะหมายถึงความหันแก่ตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนยึดติดเหนียวแน่นอยู่ในสิ่งที่สมมุติพอบหันสภาพที่เป็นจริงว่าสัตว์บุคคลเนี่ยเป็นเพียงองค์ประกอบของเหตุปัจจัยประชุมกันความเกิดขึ้นได้ความแตกสลายเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายของสรรพสิ่งที่เป็นไปตามอำนาจของเหตุปัจจัยเข้าไปประกอบอันเป็นสักกายทิฏฐิทำให้พอหันว่าเป็นคนเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนนะ
เกิดความรู้สึกบีบคั้นเป็นทุกข์อย่างรุนแรงแถมอย่างหนึ่งสักกายทิฏฐิจะเป็นตัวขวางกั้นต่อมรรคพรหมจรรย์ทั้งนี้เพราะคุณธรรมชั้นสูงในพุทธศาสนาเป็นปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้หันว่าสรรพสิ่งว่างเราจากตัวตนทำลายความเป็นกลุ่มก่อนที่ยึดถืออยู่แต่สักกายทิฏฐิเป็นความหันที่ตรงกันข้ามถือเป็นการน้อมเอามายึดวิชิกิจฉาของความสงสัยลนเลเนาะความลนเลสงสัยเกิดจากความบ่มั่นใจว่าสิ่งนั้นๆจะสามารถอำนวยประโยชน์ได้แท้ก่อดีแท้ก่อนะดังนั้นวิชิกิจฉาเนี่ยจึงเป็นกิเลสรึงรัดเป็นการทวงความก้าวหน้าเป็นทวงความสำเร็จโดยเบื้องสูงหมายถึงความลังเลศีลพัฒนปรมาตความถือมั่นในศีลพจน์กฎระเบียบกติกาข้อบัญญัติต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมทั้งข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็เป็นทั้งจำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคคลถ้าเป็นไปเพื่อคัดเกลาตั้งมั่นแห่งศีลตั้งมั่นแห่งจิตความสามัคคีเพื่อความสงบเรียบร้อยของหมู่คณะก็เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์กามราคะความกำหนัดพอใจในอกุศลธรรมที่เป็นตัวทำให้จิตสันดานเศร้าหมองขุ่นมัวอันได้แก่ตัณหาความทะยานอยากโลภะความโลภอยากได้สันทุฏฐิความบัดสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่อิจฉาความปรารถนาราคะความกำหนัดยินดีอิจฉาความริษยาเป็นต้นซึ่งเป็นกิเลสเหล่านี้ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตอันมีผลทำให้จิตงุดงิดงุดง่าน รูปราคะความติดอยู่ในรูปอันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องสละละปล่อยวางเนาะบัดติดใจในอรูปธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่ละเอียดบ่เท่าแต่นั้นมานะการถือตัวนี่สำคัญมากเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในโดยยึดถือเกี่ยวกับตัวเองเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยประการสำคัญตัวเองขึ้นมาเมื่อกล่าวโดยย่นย่อจำแนกออกเป็นสามหมวดหันตนดีกว่าเขามีความสำคัญว่าตนตัวน่ะดีกว่าเพื่อนตนเสมอกับเขาพ้องตนบ่ดีกว่าเขาพ้องตนเสมอกับเขาสำคัญว่าตนดีกับเขาพ้องตนเสมอกับเขาพ้องตนเลวกว่าเขาพ้องตนเลวกว่าเขาสำคัญว่าตนดีกว่าเขาพ้องตนเสมอกับเขาพ้องคำว่ามานะเนี่ยในทางธรรมมีความหมายกว้างไกลครอบคลุมไปทั่วว่าจะเป็นคนต่ำต้อยที่สุดรู้สึกว่าตัวต่ำต้อยที่สุดก็ยังจัดเป็นมานะซึ่งเรียกว่าอวมานะหมายถึงความรู้สึกในตัวในตนค่อนข้างจะเป็นลักษณะดูหมิ่นเมื่อกล่าวโดยลักษณะน่าจะเป็นความรู้สึกที่ชอบเพราะประหนึ่งจะเป็นความรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนในฐานะที่บ่อาจจะเทียบเท่ากับเขาแต่เมื่อกล่าวถึงผลโดยรวบยอดแล้วต้องยอมรับความเป็นจริงอติมานะก็เกิดขึ้นย่อมทำให้ความรู้สึกเย่อหยิ่งถือตัวว่าดีว่าบ่ดีเป็นต้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ญาติโยมสาธุชนเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบ่คือเฮาท่านทั้งหลายมองคนอื่นต่ำกว่าเฮามองคนอื่นสูงกว่าเฮามองคนอื่นเสมอเฮาคือมองคนที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเมื่อเฮาฮู้ความเข้าใจย่อมเข้าถึงความเกษมได้รับความสุขอันเป็นนิรันดร์คืออมตะมหานิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิเลสเครื่องเศร้ามองใจโดยประกาศระทั้งปวงฉะนั้นเจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันสุขเจ้าแห่งวันอาทิตย์เจ้าของวันอาทิตย์ที่15ก็หลายที่หลายต่างก็คงจะมีงานบุญงานกุศลวัดครูบาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มก็มีการบำเพ็ญกุศลศพเพื่อจะได้ส่งสการงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูพินิจสารธรรมครูบาพันธ์เนาะวัดพระวัดอันป่าป่วยก็เริ่มทำบุญวันที่15 21แล้วก็22ที่มณฑลพิธีอาตมาภาพนี่ภาคเจ้านี่จะไปงานบำเพ็ญกุศลศพคุณโยมจำรัดนะคุณโยมจำรัด
ปันป่าอายุ68ปีซึ่งเป็นญาติโยมอุปถัมภ์วัดช้างคำก็จะได้ประชุมเพลิงวันนี้นะเสร็จจากนั้นก็จะไปวัดบ้านวัดนั้นป่าป่วยเสร็จจากวัดป่าป่วยก็จะมาหอมศพที่บ้านบ้านน้ำย้อยเนาะอันนี้ก็ถือว่ากัลยาณมิตรคนนั้นล้มหายตายจากเขาก็จะไปแสดงความมีน้ำใจต่อท่านผู้วายชนทั้งที่เคยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันพ้องหรืออาจจะบ่มีความใกล้ชิดกันก็ถือว่าไปแสดงความมีน้ำใจระหว่างกันและกันคนเอาก็มีเถื่อนหนึ่งเท่านั้นเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณเนาะจะไปก็ล้มหายตายจากจะไปก็มีทุนบุญทานบุญศีลบุญภาวนาที่เราทำกันก็ขอให้เป็นปาไทยังเข้าหอเป็นทรัพย์ยังต่อมาเนรพันธ์วันนี้ผมบอกว่าเป็นวันอาทิตย์มิ่งมิตรสหายตึงยิงตึงใจตึงใหญ่ตึงน้อยเดินทางใกล้ไกลใจยังห่วงห้อยขอให้ปลอดภัยพ้นทุกข์กระทำการใดก็ให้ได้ลุกมีสุขก้าวหน้าแข็งแรงฝึกจิตเอาไว้ให้ได้เข้มแข็งอาทิตย์สีแดงร่วมแหงลูกร่วมแหงลูกสู้ร่วมแหงลูกสู้เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เราก็พยายามทำหน้าที่ของแต่ละที่แต่ละตนเราก็จะไปวันเช้าวันนี้อากาศก็ประมาณ 13-14 องศาอากาศเย็นเนาะก็พยายามรักษาสุขภาพอบผ้าให้มันอบอุ่นเนาะให้มันอบอุ่นหนาวก็เป็นสภาวะธรรมชาติที่เราเคยผ่านกันมาทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างกับเงินเงินคือทุกสิ่งกับเงินบ่ใช่ทุกบ่ใช่สิ่งสำคัญความคิดที่ว่าเงินทองคือทุกสิ่งกับเงินทองบ่ใช่สิ่งสำคัญทั้งสองแนวความคิดนี้ล้วนเป็นความคิดสุดตรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายทางหนึ่งเป็นการถูกดูถูกเงินแห่งทางหนึ่งเป็นการตีค่าเงินเกินความเป็นจริงในยุคสมัยของเราต้องยอมรับว่าเงินทองมีบทบาทอย่างมากต่อความสุขในขั้นพื้นฐานหากเราเป็นคนขัดสนอยากไรก็จะเป็นเหตุเกิดความทุกข์ในมัตติอื่นๆโดยมาคณะที่อำนาจของเงินทองก็บ่สามารถจะทำให้คนเฮาเข้าถึงความสุขแท้ในขั้นจิตวิญญาณมนุษย์เฮาจึงมีหน้าที่ทั้งสองส่วน 1. ตั้งใจทำมาหากินเพื่อหาทรัพย์ภายนอก 2. เพื่อหู้จักลดทอนกิเลสเพิ่มพูนความเมตตาบ่มเพาะสมาธิ 5. และปัญญาธรรมเพื่อให้ตนได้ค้นพบขุมทรัพย์ภายในผู้ใดมีทรัพย์ทั้งสองส่วนก็จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นเข้าถึงความสุขในชีวิตอย่างสมบูรณ์เงินคือทุกสิ่งกับเงินไม่ใช่ทุกสิ่งเป็นสัจธรรมที่ท่านฮู้ท่านเอามาอู้เอิญเจริญพรคือเฮาทุกคนทุกท่านเดินทางชีวิตคือถูกต้องท่องแท้มีพลังกายมีพลังใจต่อสู้ปัญหาอุปสรรคจนกว่าจะพ้นทุกข์ในที่สุดฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายอาจจะอยู่บ้านอาจจะทำการทำงานในบ้านหรืออาจจะร่วมงานในข้างบ้านในหมู่บ้านอาจจะมีงานมงคลงานอวมงคลก็ทำกันไปหรือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐบัณฑิตชนคนผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าการได้เกิดสุดประเสริฐเป็นมนุษย์บริสุทธิ์โดยธรรมนำคุณค่าถึงต่ำต้อยบ่สูงส่งมีราคาใจปัญญาสร้างคุณค่าราคามีเกิดมาแล้วหู้ค่าตนคนทั้งหลายถึงวุ่นวายก็ต้องทนทำหน้าที่เป็นอันยังก็ต้องเป็นคือดีๆทำหน้าที่คือเกิดค่าราคาคนเกิดเป็นคนควรทำตนคือประเสริฐทำตัวเลิศด้วยพระธรรมนำวัดผลสูงกว่าสัตว์หมู่อบายที่เวียนบนเกิดมรรคผลเหลือความดีมีบุญไปฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณจะไปก็ต้องมีทุนสละละแม้บาดปล่อยทิ้งในหน้าที่หากสู้ผู้นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้นะหากยังสู้ก็จะรู้ว่าไม่แพ้ถึงแม้แต่ตัวต้องตายวายสังขารสู้ด้วยใจให้
ใครอดทนตนบันดาลจะเบิกบานนานแค่ไหนใจสู้ทนเป็นนักสู้ก็ต้องรู้ถึงคุณค่าจะได้มาว่าง่ายๆนั้นอย่าหวังถึงจะแพ้แก่ชะตาถ้าชีพยังไม่สิ้นหวังจะขออยู่สู้ต่อไปใครจะว่าใครจะด่าหาทางสู้ให้โลกรู้สู้ด้วยธรรมอหิงสาจะอดทนต้นต้องสู้ด้วยศรัทธาถึงเวลาชัยชนะละปล่อยวางวันนี้รายการเสียงธรรมะรับอรุณประจำเจ้าของวันอาทิตย์ที่15ธรรมภาพเดินทางชีวิตมาถึงวันนี้จะขอนำรายการจากท่านไปก่อนปะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปในที่สุดนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเขสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะสัทธาโสถีพระวันทุโวใดๆในโลกล้วนสวดสดีสิ่งนั้นพึงมีแก่ท่านสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านอายุวันโนสุขังปะลังขอจะเริญปอน